ี้น่าจะตอบทุกคนได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครที่แอบอิจฉาเพื่อนตัวเองที่มันมีแฟนเยอะกว่าแอบอิจฉาอยากให้มันเลิกกันก็แช่งกันไปนะฮะเขาได้ช่วยร้องพร้อมกันครับผมรู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉาโอ้ดวงดาวฉันสวยงามตาแต่ฉันจะภาวนาม ียุงในห้องรักเธอราวรานเหงาว่าอยู่ห้องน่าเบื่อสักพักก็ไปแล้วดีกว่า
ชวนคุยหน่อยแล้วฮายอินเตอร์แฟนฮาย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 ปากแดงเข้าเคี้ยวกุดตอนแรกอ่ะมีแผนจะไปข้างนอกก็เลยแบบแต่งหน้านิดนึงเพื่อแบบไปข้างนอกแต่ไปมาไม่ได้ไปแล้วก็เลยแบบอยู่ห้องเบื่อมากคือใช่เราลืมกินข้าววันนี้กินข้าวไปมือเดียวเองแล้วจะกินข้าวข้างนอกก็ขี้เกียจอีกบุญฟังเพลงอะไรบุญเปิดวนไปเรื่อยๆฮะใน YouTube บุญไม่รู้อะแต่เป็นแบบเป็นพวกไลฟ์คอนเสิร์ตเอาไม่งั้นเดี๋ยวบุญจะโดนลิขสิทธิ์อีกฉันไม่อาจจะเลยล้อไปอ
พี่แตงแรงมากให้กำลังใจพี่อ้ําหน่อยผมบางหมดแล้วอะไรเดี๋ยวนี้เขามีวิกแล้วมีไอ้นี่แล้วเขาเรียกว่าอะไรมียาปลุกผมแล้วเด้อยังเห็นช่วงนี้น้องๆแบบไอ้นี่สอบกันเยอะสู้ๆกับการสอบนะครับชินเจ้าฮะเออใช่เราจะมาเล่าคือเราเพิ่งเคยแบบไม่ใช่เพิ่งเคยอันนี้ก็รอบที่สองแล้วคือตอนที่เราไปสปาแรกๆอ่ะเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ชินเว้ยคือเราไม่รู้ว่าเวลาสปาแบบนวดเขาเรียกว่าอะไรนวดอโรมาใช่ไหมมันต้องแก้ผ้าหมดเลยแล้วก็ใส่แต่กางเกงในกระดาษอ่ะซึ่งตอนแรกๆแบบเราไม่รู้เราก็แบบเราแบบเขินๆอายๆอ่ะคือแบบไม่ได้เขินอายคืออายมากดีกว่าก็แบบให้เขาไปนวดอะไรอย่างงี้ก็ต้องแบบแก้ผ้าแล้วก็มีผ้าผืนเดียวปิดไว้ใช่ไหมตอนแรกเราก็ยังไม่ชินเว้ยคือแบบเข้าใจไหมว่ามันไม่เคยมีใครมาจับขาอ่อนเราอะมันแล้วแบบมันนวดอะคือเขินมากเว้ยก็ต้องแบบหลับตาปล่อยให้เขานวดไปคือบุญรู้ว่าเขาคงไม่คิดอะไรอยู่แล้วเพราะเขานวดเป็นปกติอยู่แล้วแต่เราเขินเราเขินแบบเขินมากแต่พูดถึงว่าเขานวดดีมากแบบ very good คือแบบผ่อนคลายสุดเมื่อวานก็เพิ่งไปขัดตัวมาสบายสบายมันไม่ได้จั๊กจี้เว้ยพี่พิมพ์มันเป็นแบบเข้าใจไหมมันวิวๆอ่ะมันวิวๆแบบแค่ใส่มีกางเกงในกระดาษตัวเดียวแล้วก็แบบคนก็มาจับแบบใครพี่เขาก็มาจับขาเรานวด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 แบบมันก็แปลกๆไปอีกแนวหนึ่งออนเซนไหมที่ไหนดีกว่าโอแต่ออนเซนก็ต้องบ่อรวมใช่ไหมก็ต้องแก้ผ้าอีกมีผ้าน้อยๆผืนนึงอยากทำดีๆกับใจสักครั้งอุ๊ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วดีกว่าไม่น่าดึกๆอ่ะอีกอาจจะมาไลฟ์อีกรอบพันผู้ดีเดี๋ยวว่าอยากออนเซนอยู่เหมือนกันต่อไปญี่ปุ่นไม่ได้ออนเซนเลยเพราะเขินแต่คนญี่ปุ่นเขาคงไม่เขินกันหรอกมั้งไปละเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับผมอาจจะกลับมาอีกรอบนึงเนาะไปละบ๊ายบายก็สำหรับพี่ๆที่กำลังขับรถกลับบ้านครับตั้งไม่ใช่ตั้งใจขับรถสิมีสมาธิไม่เล่นโทรศัพท์เนาะระหว่างแบบขับรถมันอันตรายเข้าใจไหมครับเป็นห่วงก็ตั้งใจทำงานสู้ๆแล้วก็น้องๆที่กำลังสอบช่วงนี้นะก็อ่านหนังสือสอบเข้าใจไหมตั้งใจอ่านหนังสือสอบตั้งใจเรียนอย่าโดดเรียนเยอะอย่าโดดเรียนเลยดีกว่าไม่ใช่อย่าโดดเรียนเยอะห้ามโดดเรียนครับผมก็ตั้งใจอ่านหนังสือสอบเนาะเด็กๆสู้ไปแล้วฮะขอไปกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยบ๊ายบายมั่วรักนะฮะบ๊ายบาย